สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันมีเมนูข้าวผัดพริกหยวกใส่ไก่แบบง่ายๆมาฝากทุกท่านค่ะในขั้นตอนแรกให้คุณเตรียมเนื้อไก่100กรัมและให้คุณนำเนื้อไก่มาหั่นเป็นชิ้นๆตามตัวอย่างในวิดีโอค่ะต่อมาให้คุณเตรียมหอมหัวใหญ่ครึ่งหัวเล็กและให้คุณนำหอมหัวใหญ่มาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆตามตัวอย่างในวิดีโอเช่นกันค่ะให้คุณเตรียมพริกหยวกสีแดงประมาณ100กรัมให้คุณนำพริกหยวกสีแดงมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆตามตัวอย่างในวิดีโอค่ะต่อมาให้คุณเตรียมข้าวสวยแช่เย็นค้างคืน1คืน1ถ้วยตวงต่อมาให้คุณเตรียมกระเทียม1กีบให้คุณนำของหนักมาทุบๆกระเทียมและให้คุณปอกเปลือกออกหลังจากนั้นให้คุณใช้มีดหั่นกระเทียมให้เป็นชิ้นเล็กๆต่อมาให้คุณยกกระทะตั้งไฟให้ร้อนและให้คุณใส่น้ำมันตำลงไปประมาณ2ช้อนโต๊ะเมื่อน้ำมันร้อนได้ที่แล้วให้คุณใส่เนื้อไก่ที่หั่นไว้ลงไปในกระทะให้คุณผัดเนื้อไก่จนกระทั่งเนื้อไก่เกือบสุกในระหว่างนั้นให้คุณปรุงรสด้วยน้ำปลานิดหน่อยให้คุณผัดเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันต่อมาให้คุณใส่กระเทียมสับที่เตรียมไว้ตามลงไปใส่หอมใหญ่ใส่พริกหยวกให้คุณผัดเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันจนกระทั่งพริกหยวกเกือบสุกให้คุณปรุงรสด้วยซอสน้ำมันหอย1ช้อนโต๊ะใส่ผงปรุงรสไก่ครึ่งช้อนชาใส่น้ำตาลทรายครึ่งช้อนชาเมื่อคุณปรุงรสเสร็จแล้วให้คุณผัดเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันต่อมาให้คุณใส่ข้าวสวยที่เตรียมไว้ตำลงไปค่ะให้คุณผัดเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันจนกระทั่งข้าวร้อนให้คุณเติมน้ำปลาเพิ่มไปอีกนิดหน่อยหลังจากนั้นให้คุณผัดเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากัน
ณตอนนี้ข้าวผัดพริกหยวกใส่ไก่แบบง่ายๆเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดิฉันขอบคุณทุกๆ ท่านที่รับชมวิดีโอนี้ไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ